ในข่าวย่ายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะค่ะก็เราจะมาคุยใน EP ที่2นี้นะคะว่าการที่เรามาทานอาหารเนี่ยจากที่ทุกท่านได้มองเห็นเป็นรายการอาหารเนี่ยก็อาจจะมีความสงสัยว่าทำไมถึงการที่มาทานอาหารเนี่ยนะคะว่าทำไมถึงมีแต่รายการอาหารไทยทำไมถึงมีแต่อาหารไทยเสียโดยส่วนมากนะคะทั้งความกระจายทางวัฒนธรรมหรือความหลากหลายทางอาหารเนี่ยโดยส่วนมากแล้วชาวต่างชาติมักจะให้การยอมรับว่าฟู้ดไทยเนี่ยเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อแล้วก็อร่อยนะคะดังนั้นชาวต่างชาติเนี่ยก่อนที่เขาจะบินมาเที่ยวที่นี่เนี่ยเขาจะต้องไปที่ประเทศไทยก่อนเพื่อที่จะไปเที่ยวนะคะชอบชวนชิมไปเที่ยววัฒนธรรมโบราณสถานต่างๆนะคะแล้วก็ทริปต่อมาเขาก็จะมาเที่ยวที่เสียมเรียบเพื่อที่จะดูมรดกโลกนั่นก็คือแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานนครวัดนครธมแล้วก็แหล่งอารยธรรมต่างๆที่อยู่โดยรอบในดินแดนแถบนี้นะคะแล้วทีนี้รายการอาหารนะคะโดยส่วนมากแล้วนักท่องเที่ยวมักจะติดใจอาหารไทยนี่ก็คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาหารในการแพร่กระจายของอาหารไทยว่ามาสู่ที่ราชอาณาจักรกัมพูชาแล้วก็ได้รับการยอมรับนะคะได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติทีนี้โดยส่วนมากแล้วนะคะก็จะมาสั่งเป็นรายการอาหารไทยนะคะรายการอาหารไทยก็จะมีข้าวผัดกะเพรานะคะมาม่าผัดส้มตำนะคะแล้วก็เป็นเกี๊ยวต้มยำกุ้งนะคะหมอหกหมอห่อหมกนะคะทุกอย่างเป็นรายการอาหารไทยหมดเลยค่ะตลึงค่ะเราจึงเห็นว่าแปลว่านักท่องเที่ยวเนี่ยติดใจในรสชาติของอาหารไทยนะคะดังนั้นรายการอาหารถือความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านอาหารนี้จึงถูกแพร่กระจายมาสู่ที่นี่แม้แต่จะอยู่ในชนชาติใดก็ตามแต่ว่าเมื่อนักท่องเที่ยวมีความต้องการและก็อยากบริโภคการขับเคลื่อนของกลุ่มประชาชนที่จะต้องประกอบการหรือผู้ประกอบการก็จะต้องอัปเดตก็ต้องพัฒนาไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นจึงรู้ในนามของอาหารไทยในพื้นที่ของราชอาณาจักรกัมพูชาเมืองเสียมเรียบนั่นเองค่ะท่านผู้ชมเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆจากยโสธราสิริภาประภากรนะคะกลับขอบคุณกับสวัสดีค่ะ